จะต้องใช้ความสามารถมากมายอะไรไป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 เธอไปอุ่นกับข้าวไปเดี๋ยวเราก็หิวแล้วมานี่นะพี่วาเดี๋ยวฉันถูหลังให้นะเนียนเนียนนุ่มนุ่มเลยอันนี้มาพี่วาหันหลังมาเร็วมาพี่วาเจ็บครับขอโทษฉันไม่เคยทำอะไรใครแบบนี้ดินานายคนแรกเลยนะแล้วทำไมพี่กระเป๋าเงินต้องมาทำให้ทิวาล่ะครับคือฉันอยากเห็นชมดาวมีความสุขอ่ะแล้วทำไมพี่กระเป๋าเงินอยากเห็นเจ้าหญิงมีความสุขครับเอ๊นายนี่เหมือนเด็ก5ขวบเลยนะถ้าฉันพูดไปจะเข้าใจไหมทิวาอายุ20แล้วครับทิวาไม่โง่ครับฉลาดมากด้วยเจ้าหญิงบอกครับอ๋อโอเคฉันรักชมดาวฉันอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปว่าไม่ให้พี่กระเป๋าเงินอยู่กับเจ้าหญิงไม่อยู่โอ้ไม่อยู่ว่ายาจ้าว่ายาจ้าว่าโอ้โอ้พี่ว่า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 ทำอะไรคุณชาดาอะไรแกล้งเขาเหรอไม่เป็นไรเถอะอย่าไปดูเขาเขาแค่ตีน้ำเล่นน่ะแล้วฟองสบู่เข้าตาฉันพี่ว่าทำไมนายชอบเกาะเรื่องให้ฉันปวดหัวตลอดเวลาถ้าคนพราดาเขาหัวแตกขึ้นมาจะทำยังไงพี่กระเป๋าเงินก็ยังไม่ได้หัวแตกนี่ครับเดี๋ยวนี้เก่งนะกล้าเถียงซะแล้วนะนี่เธอก็เธอขี้บ่นนะเป็นฉันก็เถียงเอาแล้วพี่วาช่วยครับไม่ต้องช่วยเลยยิ่งช่วยก็ยิ่งยุ่งอีก